ด้านพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทร์ก็หอบหลักฐานโร่แจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีเช็คเด้งหลังตกลงออกงานอีเวนท์ที่ห้างดีโอสยามเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาแลกกับค่าจ้าง 150,000 บาทซึ่งผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินล่วงหน้ามาแล้ว 50,000 บาทและเมื่อเสร็จงานก็จ่ายเช็คส่วนที่เหลือให้อีก 100,000 บาทแต่ปรากฏว่าเมื่อนำไปขึ้นเงินธนาคารกลับปฏิเสธการจ่ายเงินซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกคนดังพยายามติดต่อผู้ว่าจ้างแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับจึงต้องแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะคือเราเวลาเราไปทำงานเราทำงานเต็มที่อ่ะมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีจนวันสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปทำงานเนี่ยเงินก้อนแรกที่จะคุยกันไว้ว่าจะให้เนี่ยเขาก็ยังไม่ให้นะจนบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เนี่ยก็จะไม่ไปนะอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาฉันอยากให้เป็นตัวอย่างมากกว่าเขาไม่ติดต่อผมเลยคือผมใจดีนะคือให้เวลาหรืออะไรหลายๆอย่างพยายามติดต่อเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ถูกติดต่อกลับมาคือเหมือนแบบเขาหายไปอ่ะจะติดต่อกันสักหน่อยว่ามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยผมก็คงไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยฮะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมายเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาภายใน10วันหากไม่มาตามนัดจะออกหมายจับทันทีค่ะล่าสุดทางเกรทวรินทร์ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมนะคะว่าทางคู่กรณีเนี่ยก็มีการให้เงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีการดำเนินการถอนแจ้งความกันต่อไป